ีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มาเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่ 7-Eleven สวัสดีครับสวัสดีครับทราบชูเดย์วันนี้นะฮะบ่าย 2:15 เจอกันทั่วจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้วันนี้อยู่กับพี่กอล์ฟถูกต้องแล้วก็คุณเอกกี้เออทำไมเสียงคุณเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นน้องก็ต้องมีความสำรวมในความเป็นน้องนอบน้อมนอบน้อมกับคุณพี่ไม่ใช่ว่าระวังตัวอะไรไม่น่าจะมีพี่ที่ให้กราบไหว้ในวงการไม่ใช่ว่าเห็นข่าววันนี้แล้วระวังตัววันนี้ข่าวเครียดมากเลยอ่ะพี่กอล์ฟแต่ละข่าวแต่อ่านโดยเรานี่จะเครียดมาเราจะอ่านยังไงให้ไม่เครียดแค่เราอ่านก็ไม่เครียดแล้วล่ะแล้วอ่ะมาเรื่องแรกนะฮะเรื่องแซ่บวันนี้นะคุณผู้ชมครับก็มาเรื่องของคดีน้องแตงโมนั่นแหละคุณแม่เนาะเกี่ยวกับคุณแม่นั่นแหละนะฮะที่ล่าสุดคุณแม่เนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวให้เราติดตามอีกแล้วมีการไปยื่นเรื่องเนาะที่กมธ.นะครับให้ถอดถอนชุดของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ออกจากการเข้าไปสืบสวนนะฮะหลังจากที่คุณแม่เนี่ยคือตอนแรกคุณแม่เป็นคนขอให้เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเออตอนนี้ก็คือขอให้ถอดถอนแล้วขอให้ถอดถอนแล้ว คนไทยเกือบทั้งประเทศก็งง ก็ต้องเรียกแบบแม่ว่ายังไงอีกครั้งหนึ่งเออยังไงอะไรนะฮะโดยเหตุผลเนี่ยนะที่คุณแม่บอกว่าขอถอดถอนตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่พอใจในการทำงานของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะฮะทั้งเรื่องของการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับศพแล้วก็เรื่องของการให้สัมภาษณ์สื่อคือคุณแม่เอาง่ายคุณแม่ไม่ชอบให้ใครสัมภาษณ์สื่ออ่ะครับถ้าเกิดอยากสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์แม่ ประมาณนี้นะหรอก็ไม่รู้ผมเห็นเวลาใครให้สัมภาษณ์สื่อทีไรคุณแม่ก็ถอดถอนออกเออนะฮะแล้วก็เหมือนแบบว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเหมือนแบบไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานก็คือเกี่ยวกับเรือที่เหมือนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปบอกว่าแนะนำว่าเอ้ยมันควรจะเก็บให้ดีกว่านี้ทำไมแบบว่ามาตั้งไว้แบบนี้มันก็แบบเหมือนแบบโดนสภาพดินฟ้าอากาศนะเนาะเดี๋ยวหลักฐานมันก็จะแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างงี้คุณแม่ก็บอกไม่โอเคอย่างงี้ไม่ถูกต้องเอออะไรที่คุณแม่ว่าถูกต้องคุณแม่เล่าสิผมไม่รู้อันนี้ผมรายงานตามเนื้อข่าวนะคุณผู้ชมนะคุณแม่เอาง่ายๆสรุปว่าคุณแม่ไม่โอเคกับชุดตรวจสอบของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ครับซึ่งคุณแม่บอกว่าส่วนเรื่องการที่แม่บอกว่าเธอนี่ไปย่ำยีศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยคนที่มีการศึกษามีคุณธรรมจะพูดต่อหน้าขอตอบแค่นี้วอนสื่ออย่าเสี้ยมให้เจอกันอีกเลยเพราะไม่ถนัดกับคนแบบนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำงานตามหน้าที่ต่อให้ดีที่สุดและไม่ถอดใจแน่นอนอันนี้ทางคุณหญิงพรทิพย์ก็ได้พูดมาใช่เพราะว่า ก็อยากทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดถูกต้องเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยคืออันนี้ถือว่าเป็นคดีที่กมธ.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำได้โดยที่ต่อให้คุณแม่ไม่ยินยอมเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นคดีอาญาแผ่นดินอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะเออผมจำคำแม่นๆไม่ค่อยได้นะแล้วทางคุณหญิงพรทิพย์ได้เห็นสัมภาษณ์ของคุณแม่เนี่ยที่คุณแม่ได้ออกมาบอกประเด็นเรื่องการก้าวก่ายตำรวจว่าคุณหญิงเนี่ยก้าวก่ายตำรวจตำรวจมาพูดเองกับคุณแม่คุณแม่ก็โดนมาชุดหนึ่งนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็เลยได้มีการโพสต์ข้อความมีระบุว่าขอบคุณที่ทำให้ทราบเบื้องหลังนี่คือการส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายว่าจะต้อนหมอเข้ามุมนี่นะฮะความจริงจึงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมาดูจากคลิปนี้ภาษิตไทยใช้ได้กับคำว่าพิมพ์เสนกับเกลืออุ้ยอุ้ยแต่ที่ขอบคุณที่สุดคือการส่งบททดสอบนี้มาให้ครับคดีแตงโมเนี่ยเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งหมอเพียงทำความดีสะสมเพื่อรอจังหวะเปลี่ยนแปลงการให้แม่มาถอดถอนแบบไม่เนียนเลยมองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนถอดถอนแบบไม่เนียนถอดถอนแบบไม่เนียนดูไม่ค่อยมีเหตุผลขยี้อีกแล้วนะเราไม่ใช่ก็พยายามจะทำความเข้าใจอันนี้ฉันก็คุณแท้ก็ในข่าวบอกไม่เนียนอันนี้ระบุมาในการโพสของแพทย์หญิงพรทิพย์ค่ะผมแค่แบบว่าวิเคราะห์ให้ฟังว่าใช่ไหมมันมีประโยคนี้ด้วยนะอะไรอะไรมองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนขอบคุณอีกครั้งสำหรับมารชุดนี้โอ้โหแซ่บทั้งนี้นะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะบอกว่ายืนยันนะครับว่าไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องนี้เองก็คุณแม่แต่งโมเป็นคนเรียกมาคุณแม่เรียกมาจริงๆนะเราจำได้ก็จริงๆคุณแม่เป็นคนเรียกมาไม่ใช่หรอเราย้อนกลับไปดูคลิปนั้นมาก็นั่นนะสิที่คุณแม่เรียกอ่ะเรามีคลิปไหมล่ะคุณแม่เรียกคุณแม่เรียกก็ยังไงก็เนี่ยยังงงๆกันอยู่เนี่ยคุณแม่เป็นคนเรียกผ่านสื่อแล้วคุณแม่ก็ถอดถอนเองก็นั่นนะสิ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็เลยเนี่ยฮะนำเรื่องเข้าสู่กมธ.นะครับแล้วก็ต้องการให้ความโปร่งใสเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะคือคุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณแม่จะบอกคุณแม่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ไงเพราะว่าตอนที่ติดต่อมาเชิญให้ไปร่วมเนี่ยทางหน่วยงานก็พยายามติดต่อคุณแม่ไปตลอดว่าเข้ามาคุยกันสิมาปรึกษากันสิแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยเข้ามาเลยอ๋อหรอมันยังไงอ่ะอ่ะขอให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงกับน้องแตงโมแล้วกันนะก็รออยู่เนี่ยเดือนกว่าละที่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไหนบอกไม่ให้ขยี้ไงเฮ้ยใช่เธอก็รอกันอยู่เธอก็รอกันอยู่ว่าจะสรุปคดียังไงรอให้ความจริงมันเกิดขึ้นมาแบบถูกต้องนะนะถ้าเป็นเรื่องดีกว่านึกว่าจะขยี้ต่อไม่ละเนาะเอาเห็นใจทุกฝ่ายเห็นใจทุกฝ่ายเห็นใจทุกฝ่ายนะครับเห็นใจทุกฝ่ายจริงๆอ่ะไม่ได้บอกว่าฝ่ายใดฝั่งนึงที่เป็นฝ่ายที่ผิดเนาะหรือฝ่ายใดถูกต้องที่สุดก็เห็นใจทุกฝ่ายครับเอาเป็นว่าเราช่วยกันค้นหาความจริงให้กับน้องแตงโมแล้วกันครับผมนะอีกเรื่องนึงงานบวชอ่ะเป็นเรื่องมันราวได้ไงอ่ะผมถามหน่อยงานบุญน่ะคุณพี่อ่ะผมถามคุณหน่อยสมมุติคุณแบบไปงานบุญแล้วแบบว่าวงดนตรีกำลังเล่นเพลงโจ๊ะๆอยู่คุณก็ต้องเต้นถูกป่ะก็เต้นกับเพื่อนไงก็ปั๊บๆๆๆงานบวช3เพลงมันไงสามเพลงก็เต้นไงมันติดลมใช่ไหมเต้นติดลมหักไปเป็นเพลงช้าก็ตั้งไงอ่ะก็ตกใจอ่ะว่าเฮ้ยอะไรวะเร็วๆแล้วเป็นช้าแต่ก็แค่ตกใจกําลังแค่ตกใจแต่ก็คงไม่อะไรเพราะว่า1งานบุญสติเราต้องมีเราไปงานบุญไม่ใช่ไปงานเต้นไม่ได้ไปเทคอันนี้สติแทบจะไม่มีเต้นอยู่ดีๆหักมันเป็นเพลงช้าปุ๊บตีกันยับฮะกลางงานบุญเอาไปดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนสงสารคนบวชอ่ะเชิญครับเชิญนี่เนี่ยคือถ้าหากว่าคุณตั้งใจฟังเสียงในคลิปนะกี๊ดสุดเลยคุณจะได้นอกจากเสียงกี๊ดแล้วมันมีอีกอะไรอีกคุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงมันเบาอะไรนะเขาจะพูดว่างานบุญนะครับงานบุญไม่ก็มีคนพูดอยู่ว่างานบุญนะครับงานบุญพยายามเตือนทุกคนงานบุญงานบวชเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงว่านี่คืองานบุญไม่ได้ไปสนุกไปเต้นไปเมาคือกลุ่มโจเนี่ยเขาบอกเขาโมโหกำลังเต้นมันๆมาเปลี่ยนเป็นเพลงช้าได้ยังไงคือจากเสาบางโพอ่ะแล้วมาเป็นไก่จ้าได้กินหมดอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์อย่างนี้หรอเขาคงแบบว่าเพิ่งกินเป็ดไปไม่ก็คือแก้วไก่เหมือนในข่าวตอนแรกเขาบอกว่าทางพ่อเจ้าของงานอ่ะพ่อของหน้าไปขอให้เปลี่ยนเพลงไปขอว่าอยากฟังไก่จ้าไก่จ๋าก็ใช่ไงก็ทางทีมเสียงอ่ะก็เลยอ่ะคุณจ้างเรานี่เมื่อเขาขอเหมือนอ่ะคุณจ้างเราอ่ะก็ใช่แล้วขอเราก็ต้องเปิดให้ถูกป่ะเขาเป็นคนจ่ายเงินไงอ่ะถูกเอ้าเราจะไม่เล่นได้หรอแล้วพอไก่จ้าแล้วไงโมโหกับรถกับเฟียดกับรถกับเฟียดทีมเสียงหรอทีมเสียงทีมซาวอย่างนี้หรออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเหตุผลนะคือเนี่ยอย่างเงี้ยสนุกได้นะสนุกได้งานบุญเนี่ยสนุกได้นะที่บอกต้องมีสติแต่ต้องมีสติถูกไหมอย่างเงี้ยแทนที่จะไปได้บุญก็คือคุณได้บาปนะถูกและได้บาปเลยแล้วคนที่เป็นนางที่จะบวชเอาเฮ้ยอะไรวะเนาะเฮ้ยยังไงเอาทำไมตีกันอ่ะอันนั้นก็เพื่อนเราอันนี้ก็ญาติเราอันนี้ก็คนมาร่วมงานเอ้าแล้วคุณรับเพื่อนจริงก็เปล่าวะเพื่อนคุณบวชอ่ะคุณไปตีกันอ่ะเนี่ยไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยอ่ะเนี่ยเราคร่าวๆเนี่ยไม่ต้องอ่านเลยเนี่ยแม้แต่จะบอกว่าต่อไปนี้นะเวลามีพวกงานบุญงานบวชคุณก็ต้องระวังนะอย่าเล่นไก่จ๋าต่อจากเพลงเร็วมันไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวจะเล่นเพลงอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวนะเพื่อเป็นการบันเทิงมันได้แต่ว่าอย่างคนที่ไปร่วมงานน่ะคุณต้องมีสติเปล่ามันคือเอาจริงมันงานโดยทั้งมวลนะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นงานบุญงานบุญมันต้องมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขแล้วคุณสังเกตไหมล่ะเวลาแบบว่าเวลาที่เราแบบงานบุญแล้วทุกคนแบบเต้นตามที่นั่งบนอ่ะทำไมทุกคนต้องเซไปเซมาเมาอ่ะ งานบุญทำไมต้องมีแอลกอฮอล์ทั้งอย่างอาจจะไม่เมาอาจจะข้อเข่าเสื่อมสาบานสาบานให้ไฟร่วงขึ้นมาตรงนึง สาบานไปไฟก็ร่วงฟรีเปล่าคือแบบเราบางทีเราก็อยากจะให้ลองให้หลายๆคนที่แบบเคยทำแบบนี้ตอบคำถามตัวเองดูสมมติว่าเราไปงานบุญงานบวชเพื่อนเนี่ยทำไมเราต้องเมาเอาแต่พอดีนะเอาแต่พอดี
เราจะละเว้นแอลกอฮอล์อะไรไม่ได้เลยหรือศีล5ตรงนั้นน่ะเราละเว้นไม่ได้หรอไม่รู้สิไม่รู้สิ คุณจะทำเรื่องเลยมั้ย ไม่คุณทำเรื่องเสนอมั้ยแค่ย้อนถามอ่ะชื่อว่าหลายๆคนในสังคมก็คงจะถามอ่ะว่าอ่ะสนุกได้สนุกได้โดยไม่ต้องเมาได้มั้ยก็เต้นฉันก็เต้นได้อ่ะน้ำเปล่าอ่ะพี่กอบพูดยากพูดยากพูดยากเพราะว่าเหมือนแบบว่าสุรามันจะอยู่ร่วมกับงานพวกนี้เสมอเลยเออแปลกดีมันอยู่ร่วมทุกงานพี่จริงจะสนุกจะเศร้าอะไรสุรามีได้หมดเออเนาะอกหักก็สุรา คุณทำเรื่องมาให้เลิกขายสุราโอ๊ยเกี่ยวอะไรกับฉันคะเอาไปเรื่องมันเลิกดื่มไปนานแล้วค่ะอีกเรื่องนึงไม่ใช่เกี่ยวกับสุราเกี่ยวกับแมสค่ะทำไมอ่ะมีวัยรุ่นกลุ่มนึงนะเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะพนักงานก็เห็นว่าอ้าวทำไมคุณไม่สวมแมสเข้าร้านอ่ะพนักงานก็มีการเตือนว่าคุณครับช่วยสวมแมสด้วยครับเอาก็ถูกต้องแล้วนี่ต้องถูกไหมต้องเตือนอ่ะเอาทำไมขึ้นค่ะนี่คือเจ้าของที่ตรงนี้จะขึ้นทำไมเขาไม่ได้อุ้ยโอ้โหนี่ลากพนักงานเซเว่นออกมาอย่างนี้เลยเฮ้ยแล้วลุมด้วยโอ้โหลุมด้วยค่ะ41 41อ่ะไม่ได้บอกว่างวดนี้ออกอะไรนะมีคลิปอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเขาลุมกันจะ4คนกัน1คนมีคลิปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปทำเขาขนาดเนี้ยเอ้ยคืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะทำไมเกินไปเกินไปนี่เมื่อกี้แค่เขาสุดลงไปนั่งก็น่าจะจบแล้วนะมันไม่สมควรอ่ะคือเขาเตือนมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องทำไงใส่แมสหน้ากากเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยมันขึ้นไงอย่ามาเตือนฉันจ้ะมันจะมีคนอย่างนี้มันจะมีคนอย่างนี้เตือนไม่ได้ทำไมอ่ะก็คุณผิดนะคุณต้องใส่แมสอ่ะเอาแล้วไปเตือนไม่ได้อ่ะก็เตือนไม่ได้บอกขึ้นไงก็เป็นกฎกติกามารยาทนะประชาชนฉันเป็นใครเธอจะมาเตือนฉันได้ยังไงมันจะมีคนอย่างนี้ก็ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครผมถึงได้ไปเตือน อะไรของคุณอะไรอ่ะเหตุเกิดที่ไหนมองไม่เห็นราชบุรีแผ่วลงเมื่อกี้มันขึ้นกันอยู่ดีๆที่ราชบุรีถูกต้องนะฮะโดยคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยอายุ19ปีเองแล้วเพิ่งมาทำงาน3เดือนเองเหรอใช่เป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละเขาก็เดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรีก็ให้ข้อมูลว่ามีชายวัยรุ่นดูจากภาพก็ไม่วัยรุ่นมากนะก็น่าจะแบบ20ปลายๆป่ะทุ่มทัวร์ปลายแล้ว30ต้นๆแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยจับแก๊งนี้มาแล้วนะทั้ง4คนจับแล้วปรากฏว่าแก๊งนี้เหมือนเป็นขายใหญ่ที่ตำบลน้ำพุเขาบอกว่าแก๊งนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าไปตักเตือนทีนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อไปตักเตือนเนี่ยเหมือนเสียหน้าเฮ้ยมาเตือนได้ไงไม่มีใครกล้าเตือนผมอ้าวเตือนอย่างนี้งั้นลุ่มทำไมไม่แบบว่าเฮ้ยถ้าเตือนอย่างนี้ตัวเออทำไมไม่ตัววะทำไมเออเตือนนี้เลยลุ่มดีกว่าแข็งขายใหญ่ต้องตัวป่ะเออเป็นลูกผู้ชายอ่ะเป็นลูกผู้ชายตัวนี้พูดแล้วคุณเหมือนคุณขึ้นเลยนะความเป็นแมนคุณมันแสดงออกมาครับแต่ตกอกแต่ไม่คือแบบเฮ้ยลุมดีจริงเออถ้าแบบว่าถ้าแน่จริงอ่ะก็ตัวเออแต่จริงๆน่ะน้องเหมือนแบบเป็นคนแบบดูเขาแบบบอบๆบางๆไม่แล้วเขาตั้งใจทำงานอ่ะเขาไม่ผิดอ่ะใช่เนี่ยเห็นคลิปตัวเองสมมติเห็นคลิปตัวเองแล้วรู้สึกไงบ้างอ่ะที่ไปทำเขาอย่างนั้นอ่ะคนที่ไปเตะท้ายเขาตอนที่เขาลุกขึ้นมาคือคุณจะเตะให้เขาสลบหรือเตะให้เขาตายเลยเหรอถามจริงกับเรื่องแค่แบบว่าไปเตือนว่าคุณครับใส่แมสด้วยจริงคุณจะทำให้เขาตายเลยเหรอถามจริงเนี่ยแต่การกระทำมันเหมือนแบบโอ้โหจะส่อเจตนาอยู่แล้วนะเนี่ยเพราะว่าลงไปแล้วอ่ะยังลุมกระทืบเตะแล้วเตะอีกนี่คนเสื้อเหลืองอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะเขาล้มขนาดนั้นแล้วอ่ะเฮ้ยเกินไปเอาแบบเอามันไม่ใช่คือจะเอาพอดีไม่ได้อ่ะคือเขาเตือนแล้วถ้าเกิดคุณทำผิดกฎจริงโอ้โหเนี่ยคออย่างนี้เลยอ่ะถ้าคุณทำผิดกฎจริงๆคุณก็ออกไปจากร้านสะดวกซื้อสิไม่ใช่คุณไปทำร้ายเขาอย่างนี้อ่ะสังคมเขามีกฎเขามีกฎหมายการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าคุณทำผิดกฎหมายแบบนี้อ่ะคุณทำได้นะถ้าเกิดคุณอยู่ที่บ้านของตัวเองหรือคุณอยู่ที่แบบในจุดที่ตัวเองพื้นที่ส่วนตัวที่ส่วนตัวของตัวเองเลยจะไปทำกับใครก็ได้กับญาติคุณก็ได้ป่ะอย่าไปทำกับคนอื่นหรือถ้าเกิดไม่มีใครให้คุณทำคุณทำตัวเองเอาโอ้ยโมโหจังเว้ยเอาทำร้ายตัวเองไปดีกว่าปะล่ะก็ดีกว่าไงโอ้แม่งอย่างนี้คนดีๆเขาจะไปกล้าเตือนใครวะพี่พี่ก็ไม่ใส่หน้ากากฉันก็ไม่กล้าเตือนพี่ก๊อฟเฮ้ยไม่ได้ไงเหรอไม่ได้เสียหน้าอย่างนี้หรอแล้วเป็นกฎกติกาฮะเออทำไมอ่ะมันจะมีกฎหมายออกมาทำไมไม่งั้นพวกคนจะอยู่กันในสังคมยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายไม่มีกฎกติกาในสังคมอ่ะใครจะทำอะไรก็ได้หรอเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะไปจบด้วยคดีความจบยังไงอ่ะเนี่ยมีคลิปขนาดนี้แล้วจบยังไงอ่ะจะไปเสียแบบว่าค่าปรับ500ไม่เอาไม่เอาไม่ได้แล้วจะอยู่ในสังคมยังไงอ่ะ
แต่ก็ไม่รู้สุดสุดท้ายจะยอมกันหรือเปล่ายอมความอ่ะต้องแบบอบต.หรืออะไรหรอที่ดูแลก็ต้องอ่ะต้องอบต.ต้องออกมาแล้วว่าอย่างเงี้ยคนที่ราชบุรีหรือคนที่อยู่อำเภอเนี้ยเขาจะปลอดภัยได้ยังไงอ่ะก็เนี่ยเขาจะรู้สึกปลอดภัยไหมอ่ะเออต้องลงมาดูหน่อยนะกับภัยใหญ่อ่ะลงมาดูหน่อยนะลงมาดูหน่อยนะคุณตำรวจคุณตำรวจคะคุณตำรวจตรงนี้ตรงไหนคะเออคุณตำรวจสภ.เมืองราชบุรีคะทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ทั้งหมด4คนสาเหตุมาจากไม่พอใจเนื่องจากแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นขายใหญ่ประจำตำบลน้ำพุก็ที่บอกไปแล้วไงเออแต่ผมไม่โอเคกับการที่แบบเขาลงไปนอนแล้วอ่ะยังไปเตะซ้ำขนาดนั้นอ่ะคือไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปสู่แบบเจตนาทำร้ายร่างกายอะไรได้เลยไหมโอ้ยพี่เป็นขนาดนี้คือถึงเกือบชีวิตได้เลยนะเออมันไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะว่าเอาเข้านี่เลยนะอืมโอ้ยเห็นแล้วก็อ้าวนะฮะมีอะไรก็ทำตามกฎกติกามารยาทของสังคมคือถ้าทำตามไม่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านทำที่บ้านเลยไม่ต้องออกมาร้านสะดวกซื้อนะฮะสั่งให้รถไปรับแล้วก็เอาเข้าบ้านไม่ต้องมาถ้าไม่จะไม่ใส่หน้ากากหรืออะไรตอนเนี้ยถูกป่ะหรือถ้าเขาเตือนแล้วรับไม่ได้เนี่ยคุณต้องเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวแล้วคือใครเตือนไม่ได้เออทำไมอ่ะคุณทำผิดจะโกรธอ่ะโอ้อ่ะมาเรื่องต่อไปฮะเรื่องต่อไปไหนขอมีภาพไหมมีภาพไหมขอดูหน่อยปั๊บนี่คุณดูภาพนี้บ้านหลังนึงครับเปิดประตูทิ้งเอาไว้ปรากฏไอ้โรคจิตมันพุ่งเข้ามาครับเนี่ยฮะแล้วไปทำอนาจารกับน้องฮะเฮ้ยคุณดูดิเนี่ยทำไมเงี้ยไม่เจอกับขายใหญ่เมื่อกี้นี้เออคนอย่างเงี้ยต้องไปหาใหญ่คนนั้นขายใหญ่คุณมาทำคนนี้มันจะได้สังคมจะได้เชิดชูคุณถูกเออถูกป่ะเออถูกขายใหญ่คุณต้องเก่งกับคนอย่างนี้เออนี่คุณกำลังจับแสนะจับเด็กจูบด้วยบ่ายโมงห้าสิบนาทีจับเด็กแล้วก็มาจูบปากเฮ้ยโคตรโอ้โหโทษคำเลยไม่ค่อยเพราะคือแย่มากๆแม่คือเอาจริงนะถ้าเกิดผมเป็นพ่อแม่เขานะผมก็ไม่ยอมนะนี่ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่าคือแบบไอ้อย่างนี้นะอื้อหือโทษทีเถอะเป็นผมนะผมก็จัดไม่ยั้งเหมือนกันนะเฮ้ยมาทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะในบริเวณบ้านเราด้วยแล้วเขามาทำลูกหลานเราแบบนี้น้องกำลังจะปิดประตูด้วยคุณดูสิแล้วแบบเอามือไปแบบไปโน้มไปกดน้องเข้ามาหูล็อกคอแย่มากอ่ะตายแล้วโอ้โหดูแล้วดูมันดิในข้อมูลไม่ได้บอกว่าเขาเมาหรือเขาอะไรหรือเปล่านะมันยังไงวะแต่ละข่าวดูสิวันนี้คุณผู้ชมเป็นไงโอ้ยไม่ไหวรุนแรงมากแต่ละข่าวรุนแรงคุณผู้ชมต้องไม่ประมาทเนาะอย่างอยู่บ้านเนี้ยต้องปิดประตูไว้นะใช่เนี่ยเปิดอย่างนี้นะปิดเอาไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยมันยังมีเวลาว่าช่วงมันจะมาล้วงมือมาปุ่มมาเปิดเราอาจจะเห็นไงนี่มันเดินเข้ามาได้เลยฮะแล้วเด็กอายุยังน้อยอ่ะน่าจะ 2-3 ขวบเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้เนี่ยแล้วคุณเห็นมั้ยน้องกำลังจะไปปิดเหมือนน้องเห็นน่ะว่าเออมันไม่ชอบมาพากลน่ะโอ้โห hungry เหรอหิวเหรอ hungry อะไรอ่ะนี่จับได้ยังข้อมูลไม่มีด้วยจับได้ไหมอ่ะหรือว่าปล่อยไปยังไม่มีครับยังไม่มีความคืบหน้าสงสัยปล่อยไปเปล่าอ่ะแต่ความจริงนี่จับได้นะเห็นคลิปขนาดนี้เนาะใช่แล้วภาพก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเหตุเกิดประมาณสักบ่ายโมง50เนี่ยขนาดกลางวันแสกๆนะแหมโทษทีนะคุณผู้ชมคือผมว่าไอ้คนเร็วๆแบบนี้นะต้องไม่ปล่อยมันไว้ในสังคมนะก็ถึงบอกไงทำไมขายใหญ่4คนนี้ไม่มาจัดการคนนี้เนาะเออไปทำกับคนดีทำไมและไอ้คนที่มันเลวอ่ะก็ไม่ไปทำกันเองเอองั้นฝากไว้สำหรับข่าวเมื่อสักครู่ขายใหญ่4คนนั้นว่างๆลองเดินดูตรวจตาแล้วก็เออตรวจตาในทางที่ดีบ้างได้ไหมในทางที่ดีอย่างเงี้ยจัดการให้หน่อยเห็นใครทำไม่ดีคุณค่อยเข้าไปจัดการเราจะได้ขอบคุณคุณเราจะได้ไม่ได้ไปด่าคุณก็จะไม่ได้ไม่ควรสนับสนุนเรื่องการใช้กำลังก็ให้เขาไปจับให้ไงเออแค่จับจับให้ไงอย่าไปเตะปล่อยเขานะทำตัวรวมตัวเป็นพ่อพระรวมตัวเป็น4คนอเวนเจอร์เออใช่ไงคุณขาใหญ่แล้วอ่ะคุณเอาความเก่งตรงความขาใหญ่ของคุณไปจัดการกับโจรได้ไหมเนี่ยโอ้ยคุณเป็นแบบนี้อ่ะเหนื่อยแค่คุณคิดตรรกะในชีวิตอ่ะจากไม่ดีไปดีอ่ะเนาะแค่นี้เองคือแค่จากขาวไปดำเองอ่ะเออเทาๆก็ได้ไม่เอาเทาเทาๆไปขาวไงเออก็จะไม่ดำก็ได้เออก็ได้โอ๊ยเหนื่อยหายใจไม่ออกโอ้แต่ละข่าววันนี้เนาะข้ามข่าวฉันไปข่าวของคุณเลยก็แล้วกันดิฉันหายใจไม่ออกทำไมต้องข่าวชาบูก่อนนี่ชาบูที่เขากินแล้วแบบว่าโดนปรับ 1,000 บาทอ่ะอ่ะ
่ะดิฉันอ่านเลยก็แล้วกันดิฉันไม่อันนี้เกิดขึ้นที่ไหนอ่ะเพราะไม่มีเวลา8นาทีจ้ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องดราม่าเลยเรื่องของชาบูนะฮะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายนึงมีการโพสต์ข้อความแบบไม่พอใจหลังถูกร้านชาบูเนี่ยปรับเงิน 1,000 บาทเลยนะเออคือทานแล้วเหลือเยอะเอาว่างั้นเถอะใช่นะฮะคือสั่งอาหารมาแล้วเนี่ยกินไม่หมดซึ่งทางลูกค้านี่คุณโทษทีอันนี้เขาไม่ได้สั่งอันนี้เขาเรียกว่าเขาเดินไปตักเองสั่งมาเป็นถาดนะฮะซึ่งทางลูกค้าบอกว่าเขามองว่าทางร้านเนี่ยทำเกินไปถึงขั้นแบบตักเศษอาหารในหม้อแล้วก็ถ้วยนี่ไปชั่งน้ำหนักเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาก็มีกฎไหมอ่ะเขามีดิเขาตักเศษอาหารในหม้อได้ถูกป่ะไม่งั้นคุณก็เทลงไปในหม้อแล้วก็ไม่ต้องมานับสิที่ผมได้รับข้อมูลมาคือร้านนี้เขาบอกไว้ว่าถ้าหากว่าเหลือเขาคิดขีดละ50บาทเนาะทีนี้มันเหลือ2กิโลไงคุณโอ้โหมันเหลือ2กิโลไงมันถึงได้ไปอยู่ที่ค่าปรับ 1,000 บาทไงซึ่งก่อนที่จะเข้าไปทานอย่างเงี้ยเขามีกฎบอกอยู่แล้วนะทางร้านเนี้ยล่าสุด27มีนาคมปีนี้นะเจ้าของร้านมีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องนี้คือกฎของทางร้านเนี่ยอาหารสามารถสั่งได้ตลอดนะไม่อั้นเลยแต่ถ้าคุณกินไม่หมดขอปรับขีดละ50บาทอันนี้คือเขาก็ต้องมีกฎถูกไหมเพราะมันจะมีคนที่ในสังคมอ่ะมีความรับผิดชอบนึกถึงคนอื่นด้วยนึกถึงใจเขาใจเราแล้วมันก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่เคยนึกถึงคนอื่นนึกถึงแต่ตัวเองใช่เข้ามาแล้วฉันต้องคุ้มฉันต้องกินให้แบบเยอะที่สุดเหลือฉันไม่ค่อยสนใจใครอ่ะมันจะมี2กลุ่มแบบไม่แต่ก็ค่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆตักใช่ค่อยๆตักค่อยๆเติมกินหมดก่อนแล้วค่อยสั่งก็ได้โอ้ทำไมต้องเอามาทีเดียวอ่ะก็มันจะมีคนที่กลุ่มอย่างที่พี่เอกบอกไงโอ้มันไม่ได้สนใจใครสนใจแต่ตัวเองนะฮะร้านชาบูนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเขาก็มีกฎอีกบอกว่าของที่ช่างจะช่างแต่เนื้อไม่มีน้ำและผักนะช่างเนื้อเลยขีดละ50บาทถ้าเกิดไม่หมดของในหม้อมีประมาณ3ขีดเนื้อล้วนๆไม่มีเศษหมูแน่นอนอันนี้เจ้าของร้านเป็นคนโพสต์นะครับส่วนในคอนโด 1.7 กิโลกรัมขอให้เข้าใจด้วยว่าทุกอย่างคือต้นทุนทางเราไม่ห้ามลูกค้าจะทานเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าทานไม่หมดก็ต้องปรับตามกฎถ้าเขามีกฎแจ้งไว้ก่อนแล้วลูกค้าจะต้องยอมรับก่อนที่จะเข้าไปในร้านเขาแล้วก็กินเขาเขียนป้ายไว้แล้วชัดเจนเนาะร้านเขียนชัดเจนเลยว่านี่ไงนี่เรียกว่าคอนโดนะเป็นคอนโดแบบนี้ก็คือสั่งมาเป็นคอนโดอย่างนี้เลยนะฮะโอ้นี่สั่งแบบอะไรอ่ะหิวอะไรมาขนาดนั้นนะค่อยๆมาก็ได้สั่งทีเดียว50ถาดคอมเมนต์ส่วนมากก็ไปทางเจ้าของเนาะเขาไม่ได้แบบสมมุติลูกค้าโดนปรับ 1,000 บาทอ่ะก็ตามที่เขาช่างอ่ะกี่โลอ่ะถูกป่ะไม่เหมือนขีดละ50บาทอ่ะเหมือนทีแรกเลยเนี่ยมันแบ่งเป็น2เคสอย่างงี้คือเคสคนที่มาโพสต์ว่าโดนปรับ 1,000 บาทเกินไปไหมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยขนาดเนื้ออยู่ในน้ำเนี่ยยังไปตักออกมาช่างเลยช่างว่าเศษเนื้อแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่เศษเนื้อเป็นชิ้นๆจริงจังเลยถูกอันเนี้ยเราต้องมีหลักฐานเราต้องถ่ายรูปไว้ใช่เนาะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันคือเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องแล้วแล้วที่ร้านเนี่ยมีกฎชัดเจนอย่างที่เอกกี้บอกเขามีเวลาทั้งอะไรรู้ไหมคุณเขามีเขียนว่า อนุญาตให้นั่งเนี่ยต่อรอบเนี่ยรอบละชั่วโมงครึ่งครับถ้าหากว่าเกินคิดนะต่อคนนะนาทีละ10บาทเขาก็มีทุกอย่างชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าคืออย่างนี้มันเกินไปซึ่งจะบอกร้านชาบูในบ้านเราอ่ะต่อหัวบุฟเฟ่ต์ไม่แพงนะใช่ไม่แพงนะถ้าไปเทียบกับเมืองนอกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาให้เราว่าคุ้มใช่แต่ว่าคุณก็ต้องทำกฎด้วยอย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าเวลาสั่งอ่ะกินหมดก่อนค่อยสั่งก็ได้เพราะว่าเขาเตรียมพวกมีอยู่แล้วของเขามีอยู่แล้วสั่งปุ๊บเขาก็มาอยู่แล้วไม่ต้องรอแบบว่าเป็นชั่วโมงถูกไหมคือมันต้องมีมารยาทในการกินด้วยนะเนาะคือมันสำคัญมากเลยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเข้าไปอย่างที่เอกกี้บอกคือแบบฉันจ่ายตังค์แล้วต้องเอาให้มันคุ้มที่สุดไว้ก่อนแล้วถ้าของเหลือทำไงอะคุณคือถ้าคุณไม่อยากโดนปรับคุณกินให้หมด42กิโลนั้นน่ะถูกป่ะล่ะถูกป่ะถูกก็สั่งมาแล้วอะไม่เดี๋ยวก่อนแล้วที่เธอไม่อยากโดนปรับเธอกินให้หมดสิแล้วที่โดนปรับเนี่ยนะครับประธานโทษไอ้2กิโลที่บอกเนี่ยเขาใส่ถุงให้คุณเอากลับบ้านไปด้วยนะโอ้ยเขาไม่ได้ยึดของไว้นะเฮ้ยรถอะคืออันนี้ไอ้2กิโลที่ปรับ 1,000 บาทเนี่ยเขาใส่ถุงเมื่อกี้ที่เห็นภาพแบบไปแล้วมีภาพมาขึ้นอีกทีก็ได้ไอ้ที่เห็นเป็นถุงนั่นแหละคือเขาให้เอากลับบ้านไม่เราก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะโพสต์ให้ตัวเองอ่ะโดนโลกโซเชียลด่าทำไมก็นั่นน่ะสิลูกค้าก็นั่นน่ะสิเนี่ยเนี่ยเขาให้เอากลับบ้านคนเราผิดเนี่ยต้องยอมรับผิดเนาะใช่ไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ฉันไม่ผิดคืออะไรอ่ะตะกะคืออะไร
ผิดแต่ฉันไม่ผิดฉันจะบอกโลกให้รู้ว่าฉันไม่ผิดแต่ทุกคนในโลกรู้ว่าคุณผิดมีคุณอยู่คนเดียวที่ไม่รู้ตัวเองผิดใจเย็นๆเส้นเลือดที่สมองขึ้นแล้วไม่มันมีคนอย่างนี้จริงมันมีคนอย่างนี้จริงว่าฉันอยู่ของฉันตะกะของฉันคือฉันไม่ผิดแต่ไอคนรอดตัวคือว่ามึงผิดโอ้ได้ละเนี่ยการที่คุยกับคนแบบนี้เราจะปวดหัวมากเลยนะจริงจริงถูกจะปวดหัวมากก็คือไม่คุยเลยเขาก็ยึดเขาก็ยึดว่าฉันไม่ผิดไม่ได้ไม่ฟังเหตุผลคนอื่นฉันไม่ผิดเขาถึงเวลาทำอะไรต้องทำสัญญาไงจะได้รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะมันจะมีคนแบบนี้ฉันไม่ผิดเหมือนคนคนนี้เหมือนกันในข่าวต่อไปใครอ่ะเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ผิดข่าวอะไรฉันไม่มีในหัวเลยข่าวต่อไปอะไรหรอฉันวางสคริปต์แล้วเห็นไหมเขาอยากจะปีนเสาอากาศเสาไฟฟ้าแรงสูงอันยังไงเขาก็ปีนขึ้นไปเพราะเขาบอกเขาไม่ผิดแต่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาปีนขึ้นไปมีภาพไหมดูภาพหน่อยต้องมีสิรายการเราต้องมีภาพนี่ไงเอาบางอันก็ไม่มีภาพแต่มีคลิปเลยจ้ะนี่ฮะนี่ทำอะไรกันนะนี่ผู้ชายคนหนึ่งฮะปีนขึ้นไปที่เสาไฟฟ้าแรงสูงนะฮะเพราะว่าบอกว่าเครียดนะฮะคนแถวนั้นก็เลยไปตามอาสามาช่วยเกลี้ยกล่อมปรากฏว่าไม่ลงยังไงก็ไม่ลงนะฮะสุดท้ายเพื่อนรักบอกว่าอาสาครับเดี๋ยวผมเคลียร์เองเฮ้ยเพื่อนรักนี่ไงนี่ไงเพื่อนรักและเพื่อนรัดด้วยเห็นไหมเพื่อนรัดเอาเข้ามาเฮ้ยเพื่อนดีเพื่อนดูนี่ถ้าครบเนี่ยดูแลในทำจุกเยี่ยมทุกเพื่อนบอกว่าอาสาเดี๋ยวผมขึ้นเองมาเดี๋ยวผมคุยเขาเองนะฮะสุดท้ายก็ขึ้นกระเช้าไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็เอาลงมาทุกอย่างมีทางแก้ไขใช่เสาไฟฟ้าแรงสูงนะคุณมันอันตรายมากนะใจเย็นใจเย็นพลาดนิดเดียวละตัวดำเป็นตอตะโกเลยนะเนี่ยนะโอ้โหนี่เพื่อนเขารักมากคุณดูอาการเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยทั้งกอดทั้งลูบหัวเฮ้ยแล้วเขาก็ต้องรักเพื่อนนะเขาก็พอลงมาได้เขาก็กอดแน่นเลยเนาะค่ะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าข่าวนี้ข่าวสุดท้ายแล้วทีมงานนั้นตัดภาพฉันมาช่างเราทักทีมงานฉันเห็นด้วยในก๊อฟทีมงานตัดภาพฉันนั้นมาช่างเราคุยกับทีมงานอยู่ให้ก๊อฟเล่ามาแต่คนดูก็จะงงสิว่าไอ้นี่โอเคเรื่องอะไรฉันไม่ได้โอเคเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวคนดูจะคิดว่าฉันโอเคเรื่องการที่บอกว่าทุกคนปีนป่ายขึ้นไปไม่ใช่จริงจริงกล้องตัดภาพฉันนี่แบบรายการสดอย่างนี้แหละรายการสดขอบคุณนะครับกล้องสองค่ะเมื่อวานผมก็โดนไปแล้วเรื่องอะไรกันเขาสลับข่าวในสดเลยผมก็ตายแล้วก็ภาพขึ้นคนละข่าวผมก็มองไม่ทันภาพขึ้นคนละข่าวคุณผู้ชมเข้าใจได้โอเครายการสดนะฮะรายการสดนี้แหละฮะอันนี้แหละเพื่อนกันอะไรอย่าไปทำร้ายตัวเองใช่แล้วก็เป็นเพื่อนกันมันต้องไม่ทิ้งกันแบบนี้เนี่ยปรึกษาเพื่อนก็ได้หรือว่าโทรหาเพื่อนเฮ้ยมีเรื่องเครียดแบบพี่กอล์ฟใช่แล้วก็คุยกันเคลียร์กันแทนที่จะไปขึ้นอะไรนะสายไฟฟ้าหรือถ้าว่าเพื่อนแบบว่ามีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ควรจะอยู่บริเวณที่เพื่อนมีอุบัติเหตุค่ะจะได้ดูแลช่วยเหลืออะไรวะพูดอะไรเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเพื่อนมันต้องถ้าคุยอย่างนี้เนี่ยข้ามไปเบรกหน้าเลยดีกว่าโอ้โหข้ามไปแล้วเหรอหมดเวลาแล้วเบรกเนี้ยหมดแล้วเหรอเบรกนี้ใช่ค่ะโอ้เบรกหน้าเรามีซูมฮะกับทนายท่านหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เรียกว่ากำลังโด่งดังในโซเชียลมากฮะกรณีที่คุณครูคนหนึ่งเนี่ยถูกออกจากโรงเรียนซึ่งคุณครูท่านนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนใช่ที่สงขลาคุณครูแอบไปสอบเป็นข้าราชการตำรวจได้อันดับหนึ่งทางโรงเรียนไม่พอใจอย่าไปพูดอย่างนั้นทางเรียนไม่ใช่ไม่พอใจทางเรียนก็อาจจะแบบสับสนโอลหม่านในใจเหมือนแนวโน้มเป็นอย่างนั้นสับสนโอลหม่านในใจผู้ซีสับสนโอลหม่านในใจ นะครับ ก็เลยเหมือนว่าจะมีเรื่องมีราว นะครับมีการตั้งคณะทนายแล้วด้วย อุ๊ยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับทนายของคุณครูท่านนี้เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเป็นคนคุยได้เลยฮะไม่ฮะแต่ว่าเอกกี้จะเป็นคนถามทุกอย่างนะครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับทั้งสองคนนี้ขยันจังเลยครับออกไปเก็บสีสันที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้ชัดกว่าที่เคยด้วยกล้องกันคืนที่ดีที่สุดของ Galaxy ใหม่ Samsung Galaxy S 22 Series ถ้าคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดเลยรายการ Tap Today เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันลื่นผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้จะผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตนะตอนนี้นะเมากันให้แซ่บเมากันให้มันปากในเวลา 14:15 นาทีเป็นต้นไปทางช่อง9 Airport HDเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอล
ช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆปากสะอาดมากกลิ่นหอมมาก่อนเลยค่ะเย็นสบายปากสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแหม่มชอบนะคะเทพไทยกินส้มตำต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆแซ่บกินกับลาบก็แซ่บกับน้ำพริกหนุ่มกล้ำกินกับเครื่องดื่มก็เข้ากันกินด้วยกันม่วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะกาแฟตราแคทเทอรีนคอเลสเตอรอล 0%คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่กำลังถกกันสนั่นในโซเชียลเลยนะฮะเกี่ยวกับเคสของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลานะฮะเขาออกมาประกาศแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นบุคลากรนะฮะโดยให้นางสาวอลิสลามุสิกลักษณ์เนี่ยนะฮะคุณครูแนะแนวพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของโรงเรียนตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะฮะการใดที่นางสาวอลิสลาได้กระทำลงไปในนามส่วนตัวหรือว่ากล่าวถึงโรงเรียนเนี่ยนะครับภายหลังพ้นสภาพการเป็นบุคลากรแล้วเนี่ยจะไม่มีผลผูกพันกับทางโรงเรียนประกาศในวันที่25มีนาคมหลายๆคนเข้าไปเห็นก็เลยแบบว่าเฮ้ยคุณครูทำอะไรผิดหรือเปล่าทำอะไรรุนแรงร้ายแรงหรือเปล่าหรือว่าไปโกงหรือไปทำร้ายนักเรียนนั่นน่ะคือคุณครูก็เอาง่ายๆแหละเหมือนเสียชื่อเสียงแหละนะฮะนะฮะล่าสุดนะครับตอนนี้ก็มีการเหมือนจะมีการดำเนินคดีฟ้องร้องกันครับมีการตั้งทนายขึ้นมาคุณครูตั้งเป็นทนายชื่อว่าทนายพงศธรสุวรรณรักษาหรือว่าทนายอามนั่นเองใช่ทนายพี่อามเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยเนาะครับสวัสดีครับทนายอามครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟแล้วก็พี่เอกกี้แล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับครับตอนนี้สภาพจิตใจของคุณครูผู้หญิงเป็นยังไงบ้างเอ่ยคือต้องบอกว่าสภาพจิตใจตอนนี้ของครูก็มีปัญหานะครับคือครูหญิงเนี่ยเป็นบุคคลที่สอบได้ที่1ของจังหวัดสงขลาครับซึ่งกำลังจะรับราชการแล้วก็จะเป็นบุคลากรที่ดีคนหนึ่งของประเทศนะครับแต่ว่ามาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็มีผลกระทบทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวเหมือนกันก็ถือว่าอยู่ในที่ไม่ค่อยดีทนายครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะว่าการที่คุณครูท่านนึงจะไปสอบข้าราชการนะฮะคือจำเป็นที่จะต้องลาออกจากโรงเรียนที่ทำอยู่ก่อนด้วยเหรอครับครับผมจุดนี้นะครับที่เป็นจุดปัญหาของเรื่องนี้นะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยการสัญญาว่าจ้างของครูคือเริ่มต้นปี62นะครับแล้วก็โรงเรียนมามีประกาศของปี64ซึ่งประกาศระบุว่าบุคคลบุคลากรในโรงเรียนนี่ครับที่จะไปสอบข้าราชการสอบหน่วยงานเอกชนหรือสอบอะไรก็แล้วแต่ต้องลาออกก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อสอบไม่ได้ประกาศรายชื่อว่าได้นะครับคือถ้ามีสิทธิ์สอบก็ต้องลาออกก่อนหากไม่ลาออกเป็นเหตุให้โรงเรียนสามารถเลิกจ้างได้ทีนี้ครูคนดังกล่าวเนี่ยก็ต้องพูดข้อได้จริงว่าได้ไปสอบแต่ไม่ได้ลาออกครับแล้วก็เมื่อตัวเองได้ผ่านแล้วเนี่ยก็ไปยื่นใบลาออกวันที่2มีนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำงานถึงสิ้นเดือนมีนานี้ก็จนครบเพียงแต่ว่าช่วงเวลาวันที่14มีนาเนี่ยโรงเรียนได้ไปตรวจพบจากอะไรก็แล้วแต่ได้มีการเรียกครูมาแล้วก็บอกให้ครูออกซึ่งเปลี่ยนสถานะจากที่ครูลาออกในตอนแรกกลายเป็นโรงเรียนให้ออกก็มีการปรากฏภาพโพสต์ดังกล่าวที่เป็นประเด็นขึ้นมามันก็มีผลเนอะกับการลาออกเองกับการโดนให้ออกใช่ใช่ความหมายมันเปลี่ยนความหมายมันเปลี่ยนอ่ะความหมายมันเปลี่ยนเลยเหมือนเป็นการดิสเครดิตกันใช้คำนี้ได้ไหมครับทนายฮะใช่ครับมันก็จะมีผลต่อการทำงานในอนาคตแล้วก็เรื่องของสวัสดิการอื่นๆประกันสังคมต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการให้ออกไม่ใช่การลาออกตามปกติสมมติถ้าเราเป็นชาวบ้านที่ฟังแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไม่แฟร์สำหรับคุณหญิงเลยใช่รู้สึกไม่แฟร์จริงๆเรื่องนี้มันท้อยทีท้อยใส่กันได้ถูกไหมฮะเออใช่ครับคือต้องยืนยันว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับโรงเรียนนะครับเพียงแค่ว่าผมอยากให้เข้าใจประเด็นว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประกาศที่ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการริดรอนสิทธิ์นะครับซึ่งเราจะ
ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้แต่ว่าโรงเรียนก็ยืนยันว่าประกาศนั้นชอบแล้วว่าเรื่องจริงๆมันพิพาทกันแค่นี้ครับทนายฮะคือผมขออนุญาตถามอันนี้นะคือในเคสเนี้ยเหมือนคุณครูเนี่ยลาออกไปแล้วนะฮะก่อนที่ทางโรงเรียนจะมาโพสต์ว่าพ้นสภาพเนี่ยนะครับคืออย่างเงี้ยมันทำได้เหรอมันเหมือนแบบก็มันจบไปแล้วอ่ะก็ลาออกไปแล้วแต่ว่ามาโพสต์อย่างนี้มันเหมือนคล้ายๆคำพูดมันเหมือนไล่ออกอ่ะเออมันได้เหรอฮะในความเป็นจริงนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาเพราะว่าครูได้ลาออกไปตั้งแต่วันที่2ซึ่งมันสมบูรณ์แล้วแต่อยู่ดีๆวันที่14ก็มาบอกให้ออกซึ่งให้ออกเอาตรงๆในทางปฏิบัติเนี่ยครูก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะครับเพราะคิดว่าตัวเองจะไปเริ่มใหม่กับชีวิตราชการเพียงแต่ว่ามันมีการมาโพสต์ให้พ้นสภาพในวันที่26ซึ่งการโพสต์ตรงนั้นเนี่ยส่งผลกระทบกับเธออย่างมากครับใช่แล้วคุณหญิงก็สอบบรรจุได้ที่1ด้วยอ่ะเก่งมากๆเลยอ่ะตอนนี้ทางทนายแล้วก็ครูหญิงมีการฟ้องร้องไปทางโรงเรียนเรื่องอะไรฮะคือตอนนี้เนี่ยเรามีการยื่นหนังสือไปถึงท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็ท่านผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราอยากให้จบได้ด้วยของการพูดคุยกันครับยังไม่มีประเด็นการฟ้องร้องใดๆนะครับยังไม่ฟ้องนะโอเคใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เราเสนอยื่นเรื่องไปว่าขอให้นำเอารูปออกจากเพจนี่เขาเอาออกให้ยังครับที่ตรวจสอบล่าสุดก็ยังไม่ออกนะครับอ้าวตอนแรกยังไงกันดีล่ะมีการคุยกันเบื้องต้นเรายื่นข้อเสนออะไรให้บ้างครับเรายื่นข้อเสนอ1ก็คือให้ลบโพสต์ดังกล่าวนะครับ2ก็คือให้มีการโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วคุณครูเนี่ยออกด้วยสาเหตุอะไรครับ3ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากคำสั่งให้ออกอย่างที่ว่านี่ครับเป็นลาออกตามข้อเท็จจริงซึ่งสี่ที่เราก็คือเราครับสี่ก่อนสี่ข้อสี่ก็คือมีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางละเมิดด้วยครับอ๋อสี่ข้อแล้วเขาทำให้สักข้อหรือยังฮะเราเพิ่งยื่นเมื่อวานนะครับเราก็กำลังรอดูท่าทีซึ่งก็ยังไม่เห็นสักข้อเลยครับเรามีกำหนดระยะเวลาให้ทางโรงเรียนไหมฮะว่าสักกี่วันหรือยังไงใจจริงอยากจะกำหนดนะครับแต่ในทางปฏิบัติผมเชื่อว่าเราพูดคุยกันแบบไม่กำหนดเวลาจะง่ายกว่าผมก็เลยพูดคุยกับตัวครูหญิงว่าเราไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาเพราะว่าเรายังพูดคุยกันได้อาจจะสักสัปดาห์นึงลองดูท่าทีว่ามีแนวทางไปยังไงบ้างแล้วค่อยกำหนดแนวทางกันอีกครั้งหนึ่งครับคือตอนนี้เหมือนมีข่าวมาอีกทางหนึ่งว่าทางโรงเรียนเขาก็อาจจะมีการดำเนินทางด้านกฎหมายคืนเช่นกันอันนี้จริงไหมฮะได้ยินมาจากภาพจากข่าวเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้แน่ใจในข้อเท็จจริงเพียงแต่ว่าประเด็นที่มีการยื่นมาเนี่ยก็คือครูได้เอาทรัพย์สินอะไรไปใช่ไหมครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคือถ้ามีประเด็นเหล่านี้เนี่ยทางเรายินดีที่จะต่อสู้คดี 100% อยู่แล้วครับเพราะงั้นในมุมผมเนี่ยจริงๆประเด็นตอนนี้มันอยู่แค่ประกาศดังกล่าวเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองแต่ถ้าพยายามขยายความให้มากกว่านี้ทางเราก็ต่อสู้คดีเต็มที่แน่นอนครับคือตอนนี้ที่เราฟังเรื่องราวอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยประนีประนอมกันได้แบบไม่ยากเลยกำลังงงว่าทำไมถึงเป็นเรื่องแล้วถึงขนาดสมมติถ้าเรายื่นคำร้องไปแบบนี้แล้วทางโรงเรียนมันทำได้ไม่ยากอ่ะถูกไหมเพราะมันได้อะไรจากเรื่องนี้ถูกไหมคือมันน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตอบกันมาว่า4ข้อที่เรียกร้องทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรถูกไหมฮะท่านทนายครับใช่ใช่ครับเขาฟ้องร้องกันไปมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอ่ะใช่ใช่ครับผมไม่ก็ยืนยันกับครูหญิงตั้งแต่แรกนะครับว่าเราจะเดินไปที่ศาลเลยแล้วไปคุยกันที่ศาลหรือว่าจะพูดคุยกันก่อนซึ่งทุกปัญหาผมยังเชื่อว่าเราจบได้ที่การพูดคุยเราจึงเดินไปพูดคุยเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากใหปัญหาเนี่ยอย่างที่ท่านพิธีกรบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันคุยกันได้แล้วตอนนี้จริงๆภาพลักษณ์เรื่องจริงๆมันคือเรื่องที่ดีมากคือบุคลากรในโรงเรียนเนี้ยเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้วนอกจากครูหญิงแปลว่าครูหลายๆคนก็มีประสิทธิภาพมันช่วยส่งเสริมไปทั้งสองฝ่ายถ้าเราปัญหาทางออกร่วมกันนะครับถูกต้องเลยสมมตินะผมสมมติเฉยๆนะครับทนายอาร์มครับสมมติว่าอ่ะทางโรงเรียนเขายื่นกลับมาว่าไอ้ข้อเสนอทั้ง4ข้อเนี้ยนะเขาไม่ติดเรื่องว่าลบโพสต์ออกแล้วก็โพสต์ขอโทษให้แล้วก็อีกข้อหนึ่งอะไรนะค่าเสียหายคือค่าเสียหายอ่ะคือติดแค่ว่าสมมุติว่าเขาบอกเขาไม่จ่ายค่าเสียหายเราโอเคไหมยอมไหมแต่ว่าจะลบโพสต์ขอโทษค่าเสียหายไม่ใช่ประเด็นหลักเลยครับผมยินดีที่จะพูดคุยและเป็นเรื่องเล็กมากที่เรา
พียงแค่ว่าตรงนี้ก็อธิบายก่อนเวลาทำหนังสือทางกฎหมายมันก็ต้องมีติดเรื่องของค่าเสียหายไปถ้าพูดคุยกันได้ผมว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กมากครับอย่างนี้มันก็ต้องคุยกันได้ล่ะเนาะผมว่าลองคุยกันดีกว่าเจรจาดีกว่าเนาะโอเคใช่ครับใช่ครับเวลาหมดแล้วพี่กอล์ฟทนายพี่อาร์มก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกคุณหญิงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความเก่งจริงๆของคุณหญิงเนาะไม่อยากดับหนึ่งเลยอ่ะเออไม่อยากแบบไปบั่นทอนของกำลังใจที่แบบแหมตั้งใจสอบจนได้ที่หนึ่งอ่ะเนาะครับขอบคุณพี่อาร์มด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเนาะก็อยากให้สมมติท่านผอโรงเรียนดูอยู่สมมติว่าดูอยู่เอออยากให้ลองคุยกันหน่อยนะคุยกันหน่อยเหอะท่านผอ.เพราะว่าหนึ่งเรามีบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเราแล้วเก่งอ่ะใช่แล้วเขาไปในทิศทางที่แบบอ่ะก็ต้องส่งเขาไปนะใช่ถูกไหมเขาไปสอบได้ที่หนึ่งเลยอ่ะมันจุดได้ที่หนึ่งอ่ะเป็นเราก็เฮ้ยครูเก่งจังเลยมันต้องแบบแล้วข่าวใหญ่โตขนาดนี้นะเดี๋ยววันนึงนักเรียนเขาก็ต้องเห็นข่าวอ่ะใช่มันไม่น่าจะมีพวกกรณีพิพาทระหว่างโรงเรียนคุณครูให้นักเรียนเห็นนะโอเคอ่ะเนาะพักจ้ะช่วงนี้อัปเดตเรื่องอะไรต้องติดตามเนี่ยฮะตอนนี้พักกันก่อนแป๊บนึงครับไปจะเห็นคอกันแป๊บนึงฮะดีจ้ะขอน้ำด้วยไม่กินน้ำแต่ผมไม่กินทำไมใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอ.ส.คู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอ.ส.สวัสดีค่ะแม่ได้ยินไหมลูกโอ้โหชัดแจ๋วเลยค่ะแม่นี่หนูกำลังลึกแค่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5G เตรียมตัวเต็มอารมณ์ไปกับเลรสชาติใหม่ที่ผสมไว้ถึง3รสชาติจากเลกลิ่นป๊อปคอร์นมิกซ์ทั้งบัตเตอร์คอร์นเชดดาร์ชีสคาราเมล3ความอร่อยสุดป๊อปในซองเดียวใหม่เลทูอินวันเพิ่มอรรถรสใหม่สนุกได้เต็มอารมณ์วันนี้พาวินนี่มาว่ายน้ำครับผมดูสระด้านหลังใหญ่มั้ยใหญ่มั้ยกว้างแค่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5Gถ้าคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดโดยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันรีบผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้จะผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตณตอนนี้นะเมาส์กันให้แซ่บเมาส์กันให้มันปากในเวลา 14:15 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod HDหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดผมขอแนะนำซีรัมไฟเบอร์ใหม่มีใยอาหารเพิ่มกาเป็นระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอร่อยซ่าเซเว่นอัพไฟเบอร่าดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณคุณผู้ชมครับต้องบอกนะฮะว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคของสังคมดิจิตอลนะครับอะไรๆก็เป็นดิจิตอลไปหมดเนาะเงินยังเป็นดิจิตอลเลยเช่นพวกบิตคอยน์อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้านะครับแล้วก็บริการระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยกันนะฮะก็การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยมันก็เลยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรียกได้ว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่กำลังเติบโตจริงๆนะฮะอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่นะฮะที่กำลังเข้ามาลุยธุรกิจนี้นะครับก็คือPTG หรือว่าเราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีกับสถานีบริการน้ำมัน PT นั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะก็จับมือกับยูนิตนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพผู้ชำนาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับร่วมกันก่อตั้งนะฮะบริษัทที่ชื่อว่า MaxBit ขึ้นมานะครับเพื่อจะเดินหน้าธุรกิจดิจิตอลแอสเซทโบรกเกอร์นะฮะแบบเต็มรูปแบบนะครับนี่เลยปกเขตนะครับ
รัชกิจประการนะฮะกรรมการบริษัท Max Bit Digital Asset จำกัดเนี่ยก็บอกถึงเรื่องนี้ว่าบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนเนี่ยได้ร่วมกับบริษัทยูนิตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการร่วมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินและก็ระบบบล็อกเชนนะฮะจะตั้งบริษัท Max Bit Digital Asset จำกัดขึ้นเงินลงทุนเบื้องต้นใน300ล้านบาทนะครับเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดสกุลเงินดิจิตอลคริปโตนี่แหละนะฮะให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลได้ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นประโยชน์และก็ง่ายต่อนักลงทุนไทยนะครับแล้วก็เป็นการขยายธุรกิจของ PTG เพื่อเข้าสู่ตลาดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลต่อยอดธุรกิจนอนออยนะฮะที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญของ PTG ครับทั้งนี้นะฮะในปัจจุบันนะครับบริษัทเนี่ยได้รับไลเซนส์มาแล้วนะฮะทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้บริษัทMax Solution Service นะฮะหรือว่า Max Card นั่นเองนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ e-money แล้วก็กระเป๋าเงินดิจิตอลนะฮะหรือ e-wallet โดยเฉพาะนั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะ Max Bit เนี่ยนะครับได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือว่ากตร.เนี่ยนะฮะเพื่อขอใบอนุญาตนะครับประกอบการเป็นตัวแทนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับครับด้านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ทางผู้ใช้งานจะใช้เทรดเนี่ยสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยทำการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วหากได้ใบอนุญาตจากกสกลต.นี่นะฮะแล้วจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้จะมีความแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับครับผมสำหรับรูปแบบนะฮะพี่กอบรูปแบบของการทำสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทเนี่ยนะฮะจะเน้นฟังก์ชันการซื้อขายที่ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายกับ Coinbase นะครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยที่บริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า Max Bit นั่นเองนะครับที่จะทำให้ระบบการซื้อขายมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุดนะครับครับที่สำคัญนะฮะจะมีระบบ Max Bitสมาร์ทนะฮะ aggregator ครับผมที่จะช่วยตรวจสอบนะครับแล้วก็คัดกรองราคาซื้อขายที่ดีที่สุดในขณะนั้นให้แก่นักลงทุนนะฮะด้วยส่วนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะใช้ข้อมูลจากบัตร Max Card นะฮะที่มีสมาชิกมากกว่า17ล้านคนโดย 7.2 ล้านคนเนี่ยนะฮะ29ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มอายุระหว่าง18ถึง40ปีซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกับกลุ่มอายุที่นิยมลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับนี่นะฮะสำหรับการเข้ามาลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลในครั้งนี้เนี่ยทางกลุ่ม PTG ก็มองการเติบโตในตลาดไม่ต่ำกว่าอันดับ2แล้วก็จะก้าวขึ้นเป็นอันดับ1ในอนาคตหากประสบความสำเร็จเนี่ยก็เชื่อว่าจะเปลี่ยนวงการสินทรัพย์ดิจิตอลไทยได้แน่นอนนะฮะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจกลุ่ม PTG ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนอนออยอย่างยั่งยืนต่อไปก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ลองศึกษาดูเรามานั่งศึกษาเรื่องนี้กันดีกว่าเวลาหมดแล้วคุณจะมาศึกษาอะไรตอนนี้ขอบคุณเสื้อผ้ากีฬาโรชาครับผมเจอกันใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 2:15 โดยประมาณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ